รองศาสตราจารย์รัตนาพรโชครัตนชัยค่ะสังกัดหลักสูตรคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะและวันนี้เราได้มาลงพื้นที่ของท่าช้างและในกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในเขตของจีโอปาร์คค่ะมาทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาปูนะวันนี้มาสอนใช้วัสดุส่วนหนึ่งก็เป็นของท้องถิ่นส่วนหนึ่งก็ซื้อมาจากในพื้นถิ่นที่ใกล้เคียงที่สามารถหาซื้อง่ายที่จุดเน้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของใช้ทักษะของความเป็นภูมิปัญญาจากน้ำพริกปลาบองเราก็ลองมาทำน้ำพริกปลาปูนะฮะแล้วชาวบ้านนี่เขาสามารถเลี้ยงปลานิลได้ด้วยเราก็ได้มาทำน้ำพริกปลาปูนะฮะ3สูตรด้วยกันสูตรแรกก็เป็นสูตรดั้งเดิมจากปลาบองนะฮะที่เขาเคยทำเราก็ดัดแปลงมาเป็นปลาปูมันจะมีขั้นตอนที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นและการหนึ่งก็เพิ่มสมุนไพรเป็นสูตรที่2พอสูตรสุดท้ายนี่ก็แซ่บเวอร์ก็คือให้มันเผ็ดมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเน้นเรื่องของวัตถุดิบเน้นเรื่องของภูมิปัญญาเป็นหลักนะซึ่งเราก็ได้ขยายองค์ความรู้ตรงนี้ให้เขาได้พัฒนาแล้วต่อไปเราก็จะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดช่วยกันทำสูตร1ทำยังไงสูตร2ทำยังไงสูตร3ทำยังไงอะไรที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันทุกคนทำเป็นแต่รสชาติจะแตกต่างกันด้วยแล้วในส่วนประกอบของเครื่องสมุนไพรก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเน้นเรื่องของสุขภาพด้วยมันจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะหน่อยในเรื่องของทั้งสูตรนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการทำแต่ว่าเราเน้นวัตถุดิบที่ใช้ในพื้นถิ่นเป็นหลักแล้วใช่ไหมฮะอย่างอุปกรณ์ก็ต้องสอนให้ชาวบ้านรู้ว่าการช่างตวงวัดตาช่างเป็นยังไงถ้วยตวงช้อนตวงของแห้งของเหลวใช้ยังไงเมื่อเขาเป็นเสร็จร้อยแล้วก็มันดูในเรื่องของวัตถุดิบตามสูตรเลยอย่างเช่นปลาร้าเนี้ยนะถ้าใช้2ปลาร้าสับ250กรัมก็ต้องเอาปลาร้าเนี่ยมาสับนะแล้วก็ชั่งให้ได้250กรัมเป็นต้นหรือปลานิลเนี่ยนะฮะมันทำได้2แบบปลานิลที่ชาวบ้านสามารถเลี้ยงแล้วขายได้ก็ให้เขาเอามานึ่งก็ได้ลองดูหรือจะเอามาย่างแต่พอมาเป็นปลาฟูปั๊บเนี่ยมันน่าจะย่างเพราะว่าเวลาย่างแล้วน้ำมันออกไปปลามันจะแห้งกว่ามันก็จะทำให้เวลาทำน้ำพริกออกมาแล้วเนี่ยความชื้นมันได้ระเหยออกไปแล้วก็พอเริ่มต้นเตรียมเครื่องปรุงอย่างเช่นเตรียมเนื้อปลานะฮะย่างเสร็จเอาหนังออกเอาก้างออกเอาแต่เนื้อปลาแล้วก็มาโคลกให้ละเอียดนะฮะช่างพักไว้อย่างเงี้ยเป็นสเต็ปหนึ่งละเรื่องเนื้อปลาส่วนจะมีสมุนไพรพวกข่าอย่างสูตรหนึ่งจะมีข่าเราก็ต้องให้สับข่าเตรียมข่าแล้วก็ไปคั่วให้แห้งนะเมื่อคั่วให้แห้งเสร็จสูตรถัดไปมันจะมีตะไคร้ก็ต้องสับตะไคร้หั่นตะไคร้ในการเพิ่มสมุนไพรมันก็จะเพิ่มให้รสชาตินั้นเข้มข้นขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็เอาน้ำมันนะมาผสมกับเนื้อปลานะฮะมาละลายน้ำมันเอาน้ำมันเนี่ยเป็นตัวละลายเป็นตัวทำให้ส่วนผสมของปลาดุกกับปลานิลที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วก็สมุนไพรที่เราเตรียมไว้มาให้ละลายตัวเข้ากันเมื่อเข้ากันเสร็จจึงเอาส่วนนี้นะฮะไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดมันจะกระจายเป็นแพอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทอดปลาที่พวกหอมนะฮะหอมเอ่ยกระเทียมเอ่ยใบมะกรูดอย่างใบมะกรูดก็ต้องมาแกะเด็ดเอาแกนกลางออกผ่าเป็นชิ้นนะครึ่งหนึ่งเราล้างให้สะอาดแล้วก็มาเด็ดก้านออกแล้วก็เตรียมให้แห้งเอาใบมะกรูดไปทอดให้สวยหอมก็ปอกเปลือกกระเทียมปอกเปลือกเสร็จก็เอาไปล้างซับน้ำให้ดีแล้วก็เอามาหั่นมาซอยให้บางๆเอาไปทอดแยกกันพริกก็เช่นเดียวกันนะฮะพริกแห้งจินดาเนี่ยพอทอดให้กรอบพักไว้ส่วนพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยพอทอดแห้งกรอบเอาไปตำให้ละเอียดตรงนี้ก็เราก็จะมาใช้คลุกส่วนเครื่องปรุงจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำหรือในสูตรมีน้ำตาลทรายมีเกลือมีน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเราก็ต้องเอาไปต้มก่อนเพื่อให้ตัวปลาเนี่ยมันกระจายเข้าไปในน้ำแล้วก็กรองเราก็จะได้น้ำปลาที่ข้นเข้มข้นทีนี้เวลาทอดปลาเสร็จพักให้เสด็จน้ำมันในกระดาษซับมัน 2-3 ครั้งเนี้ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็น้ำตาลมาลงกระทะไฟอ่อนๆเลยค่ะ
น้ำตาลละลายเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่น้ำปลาร้าใส่เกลือนะคะลงไปให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเราจึงตักพักไว้นะฮะตักพักไว้ก่อนเราจะไม่เอาตัวปลาเข้าไปคนตักน้ำปรุงอันนี้พักไว้แล้วก็เอาปลาที่ทอดฮะมาลงกระทะแล้วก็เอาน้ำที่น้ำปรุงที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมาคลุกกับตัวปลาคลุกให้เข้ากันเมื่อเข้ากันจนเรียบร้อยตามสูตรนะฮะเราก็จะใส่หอมกระเทียมเจียวนะฮะสวยๆเหลืองๆนวลๆแล้วก็ใบมะกรูดคลุกแล้วก็เอาพริกทอดนะฮะเมื่อกี้พริกชี้ฟ้าเนี่ยที่เราคั่วเสร็จเราเอาคั่วน้ำมันนะฮะแล้วเราพอเย็นเราก็ไปตำให้ละเอียดแล้วนั้นเราใส่ลงไปกับในน้ำปรุงละถ้าต้องการเผ็ดมากๆก็หาพริกป่นเพิ่มพริกป่นลงไปได้อีกในน้ำปรุงนะคะแล้วเราก็มาคลุกส่วนพริกทอดนั้นเราพอเป็นเม็ดใช่ไหมฮะตอนคลุกเราก็ใส่ถุงแล้วก็บี้พริกให้แตกค่ะก็มาคลุกเคล้าคลุกเคล้ากันนี่ฮะก็เป็นกระบวนการที่มันดูเหมือนจะจุกจิกจุกจิกมากมายในการเตรียมแต่พอเราเตรียมเป็นเราทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆมันจะเกิดความคุ้นชินพอทำเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจจะอย่างวันนี้บางทีฝนตกนะฮะเราอาจจะต้องไปอบสักหน่อยเพื่อให้มันระเหยน้ำแล้วก็มีความกรอบเข้ามาอีกแล้วมันจะช่วยยืดอายุการเก็บเป็นการทำกระบวนการที่สอนให้ชาวบ้านได้ทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้เขาเห็นปัญหาแม้กระทั่งกระบวนการทำมีเทคนิคอย่างไรการทอดปลาเทคนิคอย่างไรการเตรียมวัตถุดิบเตรียมอย่างไรนะฮะความสะอาดเป็นไงเราเน้นหมดทุกขั้นตอนอย่างน้อยเขามองเห็นว่านอกจากจะทำกินในครัวเรือนการทำกินในครัวเรือนหรือในกลุ่มของเขาได้รู้แล้วว่าอร่อยอย่างไรเป็นอย่างไรเพราะเวลาไปขายเขาก็จะต้องมาคำนวณในเรื่องของต้นทุนนะฮะอันนี้กลุ่มถ้าได้เรียนรู้แล้วแฟนวิทยากรก็จะมาสอนในรายละเอียดนี้เพื่อไปสู่อาชีพเมื่อชาวบ้านทำแล้วขายได้ก็จะมีอาชีพทีนี้การที่จะสร้างอาชีพชาวบ้านไม่ใช่แต่ในเรื่องเรายกระดับมาตรฐานยังไม่พอในเรื่องของปูมปัญญามาทําให้สู่มาตรฐานยังไม่พอเพราะมันจะไปสู่การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตรงท่าช้างนี้ตรงนี้เขตนี้เป็นเขตของเจียวปาร์คหมายถึงเป็นอุทยานธรณีโคราชเนี่ยเพื่อประเมินสู่อุทยานธรณีโลกเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรที่เป็นในเรื่องของปูมปัญญาเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเราจําเป็นต้องส่งเสริมเมื่อส่งเสริมต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมนะไม่ว่าจะมีที่พักให้มีอาหารดูแลอาหารท้องถิ่นเขานิดเขาต้องการมากเลยคนต่างชาตินะคะมีโฮมสเตย์ตรงนี้จะเป็นแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเขาหันมาให้ความสนใจกับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะหรือท่าช้างของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมาเที่ยวแล้วของฝากแน่นอนน้ำพริกนี่เป็นของฝากเป็นภูมิปัญญาแล้วถ้ามีมาตรฐานแล้วก็อร่อยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเราเก็บได้นานเขาสามารถซื้อกลับไปบ้านไปฝากนะคะญาติพี่น้องฝากเพื่อนฝูงนี่แหละค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเป็นดินแดนแห่งลำน้ำมูลที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือน้ำพริกปลาร้าฟูสูตรเงินล้านที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาลิ้มลองเรียกได้ว่าทั้งหอมและแซ่บเวอร์ท่านใดสนใจมาลองชิมได้ที่นี่เลยนะคะ